ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินทั้งใน YouTube และแฟนเพจด้วยนะครับศิษย์สำนักพญาพิชัยดาบหักชกนักมวยเขมรตายจนยกเลิกมวยคาดเชือกสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีนเอสไทยแลนด์นาวช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และเรื่องของกีฬามวยคาดเชือกในปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่พูดถึงและมีให้เห็นในหน้าสื่อกันบ้างแต่หากย้อนกลับไปในรัชสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาซึ่งเป็นยุคที่มวยเริ่มเป็นกีฬาแบบในยุคปัจจุบันแล้วมีพี่น้อง5เสือจากสำนักท่าเสาของครูเมฆผู้สืบศิลปะมวยไทยเมืองอุตรดิตถ์มีชื่อเสียงมากมายในยุคนั้นและหนึ่งในนั้นเคยชกมวยกับนักมวยเขมรจนเสียชีวิตด้วยอันเป็นเหตุผลให้ต้องยกเลิกมวยคาดเชือกกีฬามวยนะครับเริ่มมีความนิยมนับตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่6เริ่มมีการแข่งขันแบบมืออาชีพและเป็นอาชีพและตั้งเวทีกันบ้างแล้วพระยานุนทิเสนสุเรนทรภักดีจัดเปิดแข่งขันมวยอาชีพเป็นครั้งแรกที่สนามมวยสวนกุหลาบในโรงเรียนสวนกุหลาบและแพร่หลายมาสู่สนามมวยอื่นๆเช่นสนามมวยท่าช้างหลักเมืองเสือป่าสวนสนุกก่อนที่จะมาถึงยุคเวทีราชดำเนินยุคนั้นมีนักมวยที่หลั่งไหลเข้ามาพิสูจน์ฝีมือกับนักมวยในพระนครมากมายนักมวยที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนับว่าเป็นยุคตั้งต้นของกีฬามวยมีชื่อพี่น้อง5เสืออุตรดิตถ์จากตระกูลเลี้ยงประเสริฐซึ่งในตระกูลเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นศิษย์สืบสายสำนักพระยาพิชัยดาบหักตำนานดั้งเดิมที่ชาวอุตรดิตถ์นับถือว่ากันว่าพระยาพิชัยดาบหักนั้นเป็นศิษย์สำนักมวยครูเมฆชื่อครูเมฆก็เป็นชื่อที่พักดีสวนรัฐหรือพันเมืองนักเขียนอาวุโสที่หยิบมาเขียนเป็นแนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนายขนมต้มแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่านายขนมต้มเป็นศิษย์ของครูเมฆจริงหรือไม่ทางด้านของพลตำรวจโทสมพงษ์แจ้งเร็วนักเขียนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของหมัดมวยเขียนบทความเล่าเรื่อง5พี่น้องจากอุตรดิตถ์นักมวยในตระกูลเลี้ยงประเสริฐว่ามีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาในตระกูลว่าครูเมฆเป็นครูมวยเก่าที่บ้านท่าเสาเมืองพิชัยได้ถ่ายทอดวิชาสืบเชื้อสายกันมาจนถึงครูเอี่ยมและสืบทอดต่อมาคือครูเอมซึ่งเป็นผู้สอนวิชาแก่5พี่น้องในฐานะหลานตาแท้ๆของครูเอมและพลตำรวจโทสมพงษ์ยังได้อธิบายอีกว่าข้อมูลนี้ได้รับมาจากปากคำของศิษย์สำนักบ้านท่าเสาคือนายพงษ์และนายแผ่เลี้ยงประเสริฐเมื่อปี2517ซึ่งขณะนั้นท่านทั้งสองอยู่ในวัยชรามากแล้วสำหรับ5ใบเถาแห่งอุตรดิตถ์เริ่มปรากฏชื่อลือนามในวงการระหว่างพ.ศ. 2465ถึง2475จากการเข้ามาชกสร้างชื่อเสียงในพระนครรายนามเรียงลำดับตามพี่น้องได้แก่นายโต๊ะนายพงษ์นายฤทธิ์นายแผ่และนายพลอยยุคที่สนามมวยในพระนครเปิดแข่งขันกันอย่างกว้างขวางเฟื่องฟูหลวงพินิจไม่ทราบสร้อยราชทินนามข้าราชการศาลเมืองสุพรรณได้ไปพบนายพงษ์และนายแพรแสดงฝีมือในต่างจังหวัดหัวเมืองแล้วก็ชื่นชอบชักชวนให้มาชกในกรุงเทพภายหลังคืนชกหลายครั้งทั้งสองนักมวยกลับบ้านไปชวนพี่น้องมาด้วยอีก3คนโดยสังกัดในความดูแลของคุณพ่อชลำนาวาเอกพระชลำพิสัยเสนีและสำหรับกรณีที่เป็นข่าวดังในตอนนั้นคือการชกของนายแพรที่ครั้งหนึ่งมีการชกกับนักมวยเขมรที่เป็นแขกครัวชื่อนายเจียพระตะบองเข้ามาท้ากับนักชกไทยชกคาดเชือกกันแบบฉบับของมวยไทยและพลตำรวจโทสมพงษ์ได้อธิบายว่านายเจียนั้นเป็นนักมวยเอกฝีมือดีรูปร่างล่ำสันใหญ่โตผิวดำหรือชื่อเรื่องคงกระพันชาตรีวันยาอาคมตามแบบเขมรโบราณและยังมีกิตติศัพท์ว่าเคยชกคนตายมาแล้วคุณพระชลำที่เป็นผู้ช่วยนายสนามมวยในหลักเมือง
ได้ประกาศหาผู้อาสาขึ้นลองฝีมือกับนายเจียนายโพ้งเป็นผู้อาสาแต่คุณพ่อฉลำขอให้นายแพลองชกดูก่อนนายแพขึ้นชกกับนายเจียแบบคาดเชือกที่สนามมวยหลักเมืองนายแพเป็นฝ่ายเสียเปรียบทั้งรูปร่างและน้ำหนักตกเป็นรองก่อนที่จะขึ้นชกมากเริ่มชกยกแรกก็มีท่าทีเป็นฝ่ายที่เพียงพล้ำเมื่อถึงยกที่3พี่เลี้ยงเห็นนายแพถูกรุกไล่ไปติดกับเชือกกั้นสังเวียนจึงตะโกนบอกให้นายแพใช้แม่ไม้หนุมานถวายแหวนและเป็นจังหวะพอดีที่นายเจียรุกถลำเข้ามาจึงโดนชกหมัดคู่ในท่าหนุมานถวายแหวนถูกเข้าลูกกระเดือกจนชะงักอยู่กับที่นายแพเห็นวินาทีทองก็ไม่ปล่อยผ่านตรงไปเข้าชกขวาซ้ายจนหมัดของนายเจียตกข้างลำตัวและใช้แขนซ้ายโน้มนายเจียเข้ามาพร้อมกับอัดหมัดขวาเข้าที่ลิ้นปี่แบบสุดแรงนักมวยเขมรถึงกับทรุดลงกองกับพื้นบนเวทีกรรมการนับ10แล้วก็ยังไม่ฟื้นนายแพเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่3ไปได้ขณะที่แพทย์สนามเข้ามาดูแลนายเจียเท่าไหร่ก็ยังไม่ฟื้นต้องส่งโรงพยาบาลแต่น่าเสียใจที่นายเจียได้สิ้นใจไประหว่างทางข่าวการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่เมื่อตำรวจและกรมการเมืองเข้าจับกุมนายแพทย์ในข้อหาฆ่าคนตายและเอาตัวไปควบคุมรอพิจารณาและถูกคุมขัง 2-3 วันพระยาเทพหัสดินนายสนามพยายามวิ่งเต้นช่วยเหลือแก้ไขตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายเดิมที่คุ้มครองอยู่แล้วตามบทบัญญัติในกฎหมายตรา3ดวงในพระอัยการเบ็ดเสร็จมาตราที่117ว่ามาตรา1ชนทั้ง2มีเอกจิตนะเอกฉันทะมาตีมวยด้วยกันก็ดีมวยปล้ำก็ดีและผู้หนึ่งต้องเจ็บปวดก็ดีค้นหักถึงแก่มรณภาพก็ดีท่านว่าหาโทษมิได้อันหนึ่งมีผู้ยุยงตกรางวัลก็ดีให้ปล้ำกันนั้นผู้ยุหาโทษมิได้เพราะเหตุผู้ยุนั้นจะได้มีจิตเจตนาที่จะให้ใครสิ้นชีวิตหามิได้แต่ใครจะดูเล่นเป็นผาสุกเป็นกรรมะแห่งผู้มรณภาพเองแลและกฎหมายข้อนี้ล่ะครับก็ทำให้กรมเมืองได้ปล่อยตัวนายแพขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าการชกมวยแบบคาดเชือกเป็นการทารุณโหดร้ายเกินไปอาจจะเกิดกรณีดังกล่าวอีกได้จึงประกาศห้ามชกมวยแบบคาดเชือกอีกต่อไปโดยกำหนดให้สวมนวมแบบฝรั่งแทนการชกมวยฝรั่งหรือมวยสากลในยุคนั้นเริ่มได้รับความนิยมในไทยแล้วและเป็นที่ยึดถือกันมาในยุคนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเนื้อหาที่แอดมินได้นำมาฝากโดยแอดมินจะสรุปง่ายๆนะครับว่าคือในยุคนั้นนะครับในสมัยช่วงรัชกาลที่6ครับซึ่งมวยไทยก็มีการแข่งขันหรือว่ามีการจัดสนามเวทีให้สำหรับคนที่เป็นมวยอาชีพนะครับสามารถชกมวยเป็นอาชีพได้แล้วตอนนั้นแล้วก็มีมวยของชาวเขมรหรือว่านักมวยเขมรละครับที่มีคาถาอาคมพอสมควรและก็มีความสามารถที่เคยชกคนตายมาแล้วมาท้าชกกับนักมวยไทยแล้วก็ได้นายแพเนี่ยแหละครับเป็นศิษย์ของสำนักพญาพิชัยดาบหักได้ขึ้นชกทีแรกก็ดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบนะครับแต่เมื่อได้จังหวะก็เลยใช้ท่าหนุมานถวายแหวนแล้วก็ซัดเข้าไปเต็มๆซัดเข้าไปเต็มๆตรงลิ้นปี่จนทำให้คู่ต่อสู้หรือว่านักมวยเขมรคนนี้แหละครับหรือว่านายเจียเนี่ยนะครับก็ถึงกับล้มน็อกกลางเวทีและสุดท้ายก็เสียชีวิตและทางกรมการเมืองนะครับจะเอาผิดข้อหาของนายแพที่ฆ่าคนตายแต่สุดท้ายก็ต้องมาดูที่ตรากฎหมาย3ดวงนะครับเพราะว่ามีการคุ้มครองอยู่ว่าการที่ชกมวยนั้นก็เป็นการเป็นกีฬานะครับไม่ใช่มีการทะเลาะวิวาทและมันก็ต้องเกิดการเจ็บหรือว่าการเสียชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับของผู้ที่เสียชีวิตที่จะมอบให้กับคนที่ดูมีความสุขอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับคิดเองอย่างไรกับบทความหรือว่าที่แอดมินพูดไปนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปบอกเล่ากันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้ผมแอดมินจาก TNS กับช่อง TNS Thailand Now ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ